ต่อเนื่องจากเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาก็คิดว่าน่าจะมีการฟอร์มทีมกันยื่นชี้แจงนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้เตรียมที่จะหารือฝ่ายกฎหมายทำคำชี้แจงสู้คดีนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง40สว.วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์หลังจากที่รับทราบมติของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าน้อมรับมติของศาลโดยเตรียมที่จะหารือกับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายเพื่อเตรียมข้อมูลเข้าชี้แจงต่อศาลและก็พร้อมรับการตรวจสอบซึ่งท่านนายกยังบอกด้วยนะครับว่าการที่เข้ามาทำงานอยู่ตรงนี้ทราบว่าต้องทำอะไรส่วนผู้ที่สนับสนุนตนและรัฐบาลนั้นอยากให้ทราบว่าตนมีความตั้งใจทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากเอาไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยครับมีเวลา15วันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จมีทีนี้แล้วผมก็คงมีคอลทีมกฎหมายนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของเราว่าจะไปชี้แจงอย่างไรนะครับก็เป็นธรรมดาครับของการเข้าสู่การเมืองเราก็ต้องให้มีการตรวจสอบได้นะครับถ้าเกิดทั้งฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการมีความข้องใจก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องไปชี้แจงครับแต่ก็เป็นธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องแต่ผมก็มั่นใจผมชี้แจงได้นะครับก็ต้องให้เวลาท่านเป็นการพิจารณาก็ไม่อยากจะไปกดดันทางด้านสารรัฐธรรมนูญนั่นนะครับส่วนทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาส่วนตัวท่านภูมิธรรมเองเนี่ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายไม่ใช่เรื่องของการเมืองหลังจากนี้ก็จะนำสำนวนคำร้องของศาลเนี่ยมาพิจารณาถึงรายละเอียดกันอีกครั้งครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับ เราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านนายกก็ได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆตามกรอบหน้าที่ที่ตัวเองทำหน่วยงานที่ช่วยดูก็เป็นไปตามหน่วยงานต่างๆนั้นมีการข้องใจซึ่งเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีจุดที่พิจารณาวินิจฉัยนะครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจส่วนกรณีของนายพิชิตชื่นบานนะครับที่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้เนี่ยก็นักข่าวก็ถามนะครับว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลมาทำหน้าที่แทนหรือไม่ในเรื่องนี้นายภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่ต้องรีบแต่งตั้งก็ได้ครับ